อีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะก่อนที่ทีมชาติไทยของเราจะเปิดบ้านเจอกับเกาหลีใต้ค่ะในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียก็นัดนี้เป็นนัดที่เชืช่อว่าแฟนๆชาวไทยหลายๆคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้ว่าจะสามารถเก็บแต้มในบ้านเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งล่าสุดค่ะกุนซอ,อยางมาซาดะอิชิอินะคะก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับลูกทีมนะคะแล้วก็กำชับว่าลูกทีมเนี่ยต้องทำงานหนักกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิค่ะทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เดินทางถึงประเทศไทยหลังจากบุกไปเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้1ประตูต่อ1ค่ะในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3ค่ะ หลังจากเดินทางถึงประเทศไทยค่ะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยกับเกาหลีใต้ใทุกคนเนี่ยช่วยกันได้ดีมากมีความมุ่งมั่นตั้งใจถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แต้มเดียวเนี่ยแต่ว่าก็เป็นแต้มเดียวที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับทีมชาติไทยซึ่งอิชิอิก,ก็ยังให้สัมภาษณ์นะบอกว่าผมเนี่ยพยายามบอกกับนักเตะทุกคนว่าถึงแม้ว่าเราจะได้มากี่แต้มก็ตามมันก็จะเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยทั้งนั้น ซึ่งเกมต่อไปก็ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนอย่างตอนที่ไปที่เกาหลีใต้เนี่ยพวกเขามีกองเชียร์ที่คอยหนุนหลังอยู่แต่คราวนี้เนี่ยนักเตะไทยที่จะมาเตะที่ไทยเนี่ยก็จะมีกองเชียร์ไทยที่คอยหนุนหลังนักเตะไทยอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่คิดตอนนี้เนี่ยคือเราพยายามจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดจาก,าจากเกมที่เหลือเท่านั้นเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยอิชอิีก็ได้มีการอัปเดตนะถึงกับตันอุ้มนะคะบอกว่าทีระทรบุญมาทันเนี่ยที่เจ็บในเกมนัดกับเกาหลีใต้ทีมงานตอนนี้เนี่ยก็คงต้องช่วยกันฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาให้เร็วที่สุดส่วนโค้ชเนี่ยก็จะรอประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งว่าจะสามารถลงเล่นได้ในเกมต่อไปหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอิชิอิค่ะ ส่วนมาทางที่ผู้ที่ทําประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยของเราหน่อยค่ะอย่างสุพนัทเหมือนตาก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอาการเจ็ตแหลกอยู่เล็กน้อยนะจากการกลับมาจากเกาหลีใต้ซึ่งเกมที่เกาหลีใต้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ยากนะแล้วก็เกมนัดนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเกาหลีใต้ก็คงมาเพื่อที่จะเอาชนะไทยให้ได้เราก็จะต้องเตรียมแท็กติกแล้วก็รวมถึงวิธีการเล่นกับพวกเขาให้ดีส่วนประตูที่ทําได้ เจ้าตัวบอกว่าคิดว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าโชคดีเนี่ยที่บอลน่ยมันเข้าทางมาพอดีแต่ก็ต้องชื่นชมนะว่าอายู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เซนส์บอลเนี่ยคือมันมาอยู่ตรงนั้นพอดีแต่ว่าคุณเลือกที่จะถ้าเกิดเร็วเนี่ยก็ยิงได้เลยก็อย่างที่สุพนัททำได้นั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับทีมชาติไทยค่ะชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีโปรแกรมทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่4กับทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะที่สนามราชมังคลากีราสถานในวันอังคารที่26มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็จะคิกอ off เวลา1นทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะอีก3วันแล้วตอนนี้เนี่ยบัตรโอ้โหยิ่งกว่าขายหมดไม่รู้รีเซลเนี่ยราคาไปเท่าไหร่แล้วนะเ,นวเพราะว่ามีแต่คนหานะคะทองคำเลย oh. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบัตร ขายตามหน้าง,งานตามระบบเนีน่ไม่มีแล้วต,ต้องไปหาซื้อรีเซล,ล้ล้วต้องระมัดระวังเรื่องของราคาตัวผีที่อาจจะดูโกงเวอร์ไปหน่อยนะก็ต้องควบคุมราคาให้ดีสำหรับคนที่อยากจะไปซื้อนะครับถ้ามันแพงเกินไปก็อาจจะไม่ต้องไปซื้อก็ได้ นะฮะถ้าแพงเกินไปแล้วถ้าไปซื้อเนี่ยก็เหมือนเป็นการส่งเสริมคนที่ซื้อตัวผีไปขายต่อถูกต้องค่ะแล้วก็คือมันมีการถ่ายทอดสดนะ<ช>และที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าอ่ะคุณสามารถดูผ่านทางออนไลน์ก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในหน้าจอทีวีตอนที่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งสามารถดูออนไลน์ได้เลยทางช้างศึกเนี่ยก็มีการไลฟ์ผ่านทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกัน YouTube Facebook ค่ะทีวี เว็บไซต์ site, มีหมดถูกต้องค่ะมีช่องทางที่แบบถูกลิขสิทธิ์เยอะแยะมากมายก็ใครที่อาจจะไม่ไหวกับการซื้อตัว๋วรีเซลหรือว่าตั๋วผีเนี่ยก็ไม่เป็นไรดูอยู่บ้านก็ได้ใช่ค่ะ,<ฮ>ะเชียร์กันส่วนคนที่มีตั๋วแล้วเนี่ยก็ไปส่งเสียงเชียร์ให้เต็มราชมังเหมือนกัน <ฮะ S 2> ที่เกาหลีเขามาเต็มสนามเหมือนกันนะใช่อ,อก็นัดที่เกาหลีใต้เปิดบ้านในเสียงนี่โอ้โหกระหึห่มเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่แหละเป็นอีก หนึ่งปัจจัยสําคัญเหมือนกันในการที่จะทําให้ทีมชาติไทยของเราสู้ได้แบบยิ่งกว่าเดิมถูกต้องนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งบินกลับมาถึงเมืองไทยแล้วหกโมงเย็นครับอิชิอิพาลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อทันทีฮะขยันมากๆไปดูบรรยากาศการซ้อมกันหน่อยที่สนามบีจีเทนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ครับช้างศึกทีมชาติไทยของเราครับหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจอกับเกาหลีใต้นัดที่4นะครับ การฝึกซ้อมครั้งนี้ครับอิชิก็นํานักเตะลงฝึกซ้อมแบบเบาๆครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่แตกต่างกันมากโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยก่อนการซ้อมครับก็ได้มีการพูดคุยกับปฏิวัติคำใหม่ครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทยที่นัดที่แล้วนี่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยซูเปอร์เซฟไปหลายช็อตนะครับปฏิวัติบอกว่าขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมากๆครับขอบคุณทีมงานซับโค้ชที่ช่วยกันวางแท็กติกแล้วก็ช่วยกันตลอดทั้งเกมจนสามารถเก็บหนึ่งแต้มสําคัญออกมาได้ เกาหลีใต้เป็นทีมที่เก่งมากๆต้นๆของเอเชียเลยพวกเขาเนี่ยเป็นข่าประจำที่ผ่านการเล่นฟุตบอลโลกมาหลายสมัยเกมรุกเกาหลีก็ไม่ได้มีแค่อ e ีคังอินหรือซอนเฮืองมินแต่พวกเขาเนี่ยบุกมากันทั้งทีมแน่นอนว่าเราต้องรู้สึกกดดันเป็นธรรมดาเราไม่อยากจะเสียประตูเพราะว่าถ้าเสียประตูแล้วเนี่ยมีโอกาสจะแพ้ได้ในเกมเราก็โดนบุกตลอดแต่พวกเราก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ส่วนแฟนบอลที่ชื่นชมเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆทำให้พวกเราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้น การกลับมาเล่นในบ้านเจอเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าอย่างไงเกาหลีก็คือเกาหลีมีนักเตะที่มีคุณภาพมากมายดังนั้นเนี่ยเราต้องเล่นให้รักุมกว่าเดิมทํางานให้หนักเหมือนเดิมทุกคนดีใจมากหลังจากทราบข่าวว่าตอนนี้ตั๋วที่ราชบังเนี่ยขายหมดแล้วก็อยากจะเห็นแฟนๆมากันเต็มสนามมาช่วยเชียร์มากดดันเกาหลีกันเยอะๆพวกเราจะทํากันอย่างเต็มที่วิ่งสู้ฟัดเหมือนเดิมน,นี่ปฏิวัติก็กล่าวไว้นะฮะก็นัดที่แล้วเนี่ก็โอ้โหเหนียวนึบเลย ซุปเปอร์เซฟไปหลายช็อตแล้วก็หวังว่าเกมที่ราชบัังของเราเนี่ยเสียงเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยจะกดดันนักเตะเกาหลีใต้เอาคืนบ้างใช่ค่ะเ,เพราะว่าเชื่อว่าการมาเยือนไทยครั้งนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาต้องมาหวังสามแต้มอยู่แล้วแน่ๆแหละเพราะว่าถ้าพูดตามตรงก็คือนัดที่เกาหลีใต้เปิดบ้านเสมอกับเราเขาเสมอน่ะเหมือนแพ้นะ สําหรับเขานะคะโอ้แต่ว่าของเราเนี่ยเสมอรู้สึกเหมือนชนะเหมือนชนะเลยค่อนองจากเราเสมอแล้วเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็ยังเป็นใจให้เราด้วยนั่นนะ่ะสิคือสิงคโปร์กับจีนเสมอกันนะให้ตอนนี้การเข้ารอบของเราก็เปิดกว้างมากขึ้นค่ะดังนั้นถ้าเกมกับบเกาหลีใต้นัดที่ราชมังเนี่ยถ้าอย่างน้อยมีอีกสักแต้มหนึ่งเนี่ยน่าจะสนุกเลยถูกต้องค่ะและยิ่งนักเตะของเราตอนนี้เนี่ยกำลังใจมาเต็มร้อยมากๆเลย,ๆๆเลย